รสนาโตศิตระกูลอายุ68ปีสิ่งที่ได้เรียนรู้คือประชาชนมีความหวังว่ากรุงเทพจะดีกว่านี้ได้จากการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของรสนา Listen to the Cloud เรื่องที่ The Cloud อยากเล่าให้คุณฟัง Coming of Age บทเรียนชีวิตของผู้คนหลากหลายและสิ่งที่พวกเขาเพิ่งได้เรียนรู้ในวัยนี้สวัสดีครับนี่คือรายการ Coming of Age ซีรีส์พิเศษครับต้อนรับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร2565ครับเราจะชวนผู้สมัครผู้ว่ามาพูดคุยกันแต่ว่าไม่ได้คุยกันเรื่องนโยบายนะครับเพราะว่าท่านคงจะคุยกันแล้วในหลายเวทีเราจะชวนท่านมาคุยถึงจุดเปลี่ยนครั้งต่างๆในชีวิตครับที่ทำให้ท่านเป็นท่านในวันนี้ซึ่งจะทำให้เรารู้จักผู้สมัครแต่ละท่านในอีกมุมนึงครับแขกรับเชิญของเราท่านสุดท้ายครับถือว่าเป็นพี่ใหญ่ในวงการ NGO มีผลงานที่เรียกได้ว่าบู๊ล้างผลาญมากนะครับแล้วก็ทำงานในระดับนโยบายด้วยนะครับจนมาลงเลือกตั้งแล้วก็ได้เป็นสมาชิกวุฒิสภากกทม.นะครับที่ว่ามีคะแนนสูงมากถึง 700,000 กว่าคะแนนนะครับวันนี้ครับเธอคือหนึ่งในผู้สมัครผู้ว่ากทม.ของเราคุณรสนาโตศิตระกูลสวัสดีครับพี่รสนาครับสวัสดีค่ะคุณทรงกฎสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็ชีวิตพี่รสนาที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่ายาวนานแล้วก็ทำอะไรเยอะมากเราอาจต้องใช้เวลาสัก3ชั่วโมงในการคุยกันให้หมดนะฮะวันนี้เราคุยกันอย่างย่นย่อฮะสมมติว่าถ้าเกิดว่าคนที่ไม่รู้จักพี่รสนามาก่อนนะครับแล้วถามพี่รสนาในวัย40ปีถามว่าตอนอายุ40ปีเนี่ยพี่รสนากรอกอาชีพตัวเองว่าเป็นอาชีพอะไรตอนนั้นพี่กรอกว่าอะไรครับพี่กรอกว่าพี่เป็นนักพัฒนาองค์กรเอกชนซึ่งสมัยก่อนเนี่ยคนงงมากเป็น NGO ครับนั่นคือในวัย40ปีนะฮะโอเคแล้ววัย50ปีนะครับพี่รสนากรอกว่าอะไรครับก็เป็นนักการเมืองค่ะ50ปีกรอกเป็นนักการเมืองนะครับแล้ว60ปีนะฮะพี่กรอกว่าอะไรครับ60ปีก็ยังเป็นนักการเมืองอยู่เหมือนกันนักการเมือง NGO นะครับผมแล้ววันนี้ครับพี่ในวัย68ปีพิรุษนากรอบว่าเป็นอะไรครับก็กำลังจะเป็นนักการเมืองโอเคก็หวังว่าจะสมหวังนะครับพี่ค่ะขอบคุณค่ะครับผมทีนี้เรามาพูดคุยถึงชีวิตของพิรุษนากันบ้างนะครับถ้าย้อนกลับไปเนี่ยพิรุษนาในวัยเยาว์เติบโตมากับอะไรครับพี่ครอบครัวเป็นยังไงบ้างครับพี่พี่เป็นครอบครัวคนจีนนะคะแล้วก็สมัยเด็กๆเนี่ยอยู่แถวเยาวราชครับมาย้ายมาอยู่ถนนจันทร์ก็ครับน่าจะช่วงที่ก่อนจอมพลสฤษดิ์จะถึงแก่อนิจกรรมเพราะตอนนั้นจอมพลสฤษดิ์เขาบอกว่าเขาจะรื้อพื้นที่บ้านเราที่เราอยู่ตรงตลาดเก่าเยาวราชนะฮะครับที่บ้านพี่ก็เลยย้ายมาอยู่ถนนจันทร์นั้นก็เป็นส่วนที่จำได้แล้วก็อยู่ถนนจันทร์มาจนถึงตอนที่ตัวเองแต่งงานนะคะครับอยู่นานแล้วก็เรียนหนังสือก็เรียนอยู่สตรีวัดมหาพิทลามครับโรงเรียนตอนชั้นประถมก็เลิกไปแล้วคือยุบเลิกไปอะค่ะโรงเรียนชั้นประถมครับนั่นก็คือชีวิตในวัยเยาว์ของพี่รสนานะครับทีนี้จุดเปลี่ยนครั้งแรกของพี่รสนามาถึงพี่รสนาตอนอายุเท่าไหร่ฮะและคือเหตุการณ์อะไรครับคือที่จริงเนี่ยถ้าจะบอกว่าจุดเปลี่ยนจริงๆคือตอนเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พี่เป็นคนเรียนช้าครับพี่เข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตอนปี2517จริงๆพี่ควรจะเข้ารหัส2515ครับแต่ว่าตอนที่ย้ายบ้านจากเยาวราชมาถนนจันทร์เลยเนี่ยนะคะเราก็เสียเวลาไปเกือบสองปีตอนนั้นคือออกกลางคันแล้วก็เสียเวลาไปอีกปีหนึ่งเลยทำให้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ช้าไปสองปีนะคะเข้าปี2517แล้วก็คิดว่าการเข้ามหาคือตอนแรกเนี่ยของธรรมศาสตร์นี่เขาจะเรียนศิลปศาสตร์รวมกันก่อนในปีหนึ่งแต่พอปีสองเนี่ยพี่ไปเรียนคณะเศรษฐศาสตร์แต่หลังจากเหตุการณ์6ตุลาแล้วเนี่ยย้ายกลับไปเรียนที่คณะวารสารศาสตร์ครับ
แล้วการเรียนท่ามกลางบรรยากาศการเมืองที่เรียกว่าคุกรุ่นมากๆในช่วงนั้นนะฮะมันส่งผลกับชีวิตพิรัศนาอย่างไรบ้างครับก็ในส่วนของชีวิตในธรรมศาสตร์นั้นเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นชีวิตที่หลัง14ตุลาเป็นสภาพที่อาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ว่ามีเสรีภาพทุกตารางนิ้วในธรรมศาสตร์แล้วเราก็ช่วงนั้นเนี่ยต้องทำกิจกรรมเยอะแล้วก็ได้มีโอกาสที่ลงไปอยู่ในชนบทเพราะตอนนั้นเนี่ยก็มีเพื่อนๆฝ่ายซ้ายที่เขาพูดเหมือนกับว่าเอ้ยชีวิตรสนานี่มันกระดุมพีมากเลยนะฟังดนตรีคลาสสิกอะไรทำนองนั้นเป็นพวกเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่ออะไรเงี้ยนะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทำให้ตัวเองที่จริงตอนนั้นเนี่ยธรรมศาสตร์เปลี่ยนชีวิตเราหลายๆเรื่องมันทำให้เราได้พบกับประสบการณ์ใหม่ๆเยอะแล้วก็ได้เพื่อนกัลยาณมิตรที่ก็ยังคบหาสมาคมกันจนถึงทุกวันนี้แล้วก็คนที่มีความสำคัญคนหนึ่งก็อย่างอาจารย์สุรักษ์ศิวรักษ์ที่ทำให้เรารู้จักในช่วงนั้นแล้วก็เป็นบุคคลที่พี่คิดว่าแกเป็นอากาลิโกจริงๆคือหมายถึงว่าคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวทั้งหมดเนี่ยจะรู้จักอาจารย์สุรักษ์มาในทุกรุ่นแล้วก็การรู้จักอาจารย์สุรักษ์แล้วก็เพื่อนๆนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนความคิดหลายอย่างธรรมศาสตร์ทำให้พี่มาสนใจเรื่องพุทธศาสนาเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นข้อความผ่าตัดพุทธศาสนาตอนนั้นนะของอาจารย์พุทธทาสเกี่ยวกับเรื่องตัวอูของคุณก็เลยทำให้มาสนใจศาสนาแล้วก็การที่ได้อยู่กับทางอาจารย์สุรักษ์เราก็เลยได้แปลหนังสือได้อ่านหนังสือแปลกๆใหม่ๆอย่างหนังสือของมหาตมะทันทีแล้วก็ชีวิตเรื่องของมหาตมะทันทีก็เป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของพี่ด้วยทั้งเรื่องศาสนาเรื่องของมหาตมะคันธีนะจุดที่พี่จำได้ดีที่สุดเนี่ยสิ่งที่มหาตมะคันธีพูดว่าในชีวิตของมนุษย์เราหนึ่งคนเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดมีอยู่สองเรื่องในทางกายภาพคือร่างกายเราเนี่ยเราควรจะต้องประกอบสัมมาอาชีวะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปัจจัยสี่ส่วนในเรื่องภายในเรื่องของจิตใจเนี่ยเราจะต้องขัดเกลาตัวเองให้มีความเห็นแก่ตัวที่น้อยลงซึ่งสองอันนี้เนี่ยมันเป็นจุดแรกที่ทำให้มันกำหนดเส้นทางชีวิตของตัวเองทำให้ตอนที่เรียนจบก็ไปทำเรื่องโครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองแต่ว่าชีวิตในระหว่างในมหาลัยเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้พูดกับคุณทรงกฎว่าก็มีเพื่อนที่เขาบางทีเขาพูดท้าทายว่าโอ้ลักษณะนี่มันเหยียบที่ไก่ไม่ฟอมันเป็นคนเมืองมันชอบฟังเพลงคลาสสิกมันอยู่กับชีวิตแบบกระดงผีน้อยตอนนั้นก็เลยทำให้พี่เนี่ยลงดอกเรียนหนังสือแล้วก็ลงไปทำนากับชาวบ้านที่จริงตอนแรกไปอยู่เกาะหาดทรายแก้วกับอาจารย์โกวิทเขมานันทะซึ่งก็สมัยนั้นท่านยังบวชอยู่แล้วก็เคยอยู่สวนโมกเราก็เคยพบกับท่านที่สวนโมกแล้วก็ตอนที่ท่านลงไปทำอาสมหาดทรายแก้วเนี่ยตอนนั้นพี่ก็ดรอปเรียนแล้วก็ลงไปอยู่ที่หาดทรายแก้วครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ตลอดไปทำนากับชาวบ้านที่แถวระโนด3บ่ออะไรแบบนี้ซึ่งสมัยนั้นโอ้ชีวิตที่หาดทรายแก้วหรือสงขลาเนี่ยนะมันยังไม่มีไฟฟ้ากันเลยเราก็ลงไปอยู่แล้วก็ไปหัดทำนาไปอยู่บ้านชาวบ้านในช่วงนั้นซึ่งก็เป็นช่วงที่ทำให้พี่มีโอกาสพ้นจากการถูกจับตอน6ตุลาครับเพราะว่าเราไปอยู่ช่วงนั้นก็มันเกิดเหตุการณ์6ตุลาด้วยการเรียนมหาวิทยาลัย4ปีนะครับพอเรียนจบแล้วก็คงได้ปริญญากันนะฮะแต่ผมว่าฟังดูแล้วพิรัศนาเนี่ยทำอะไรเยอะมากน่าจะได้ประสบการณ์ชีวิตเยอะมากตอนจบมหาวิทยาลัย4ปีมานะฮะพิรัศนาคิดว่าตัวเองได้อะไรออกไปจากธรรมศาสตร์บ้างครับนอกจากใบปริญญาครับคือคิดว่าธรรมศาสตร์เปลี่ยนชีวิตของเรานะเพราะว่าธรรมศาสตร์เนี่ย
ในช่วงเวลาที่ยุคสมัยที่เข้ามาเรียนเนี่ยคือธรรมศาสตร์มีเสรีภาพทุกตารางนิ้วแล้วเราก็ได้คบหาครูบาอาจารย์เพื่อนฝูงที่ทำให้ชีวิตเราเป็นอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะฮะคือตอนนั้นเราอยู่กับมูลนิธิกรมบุญคินทองด้วยซึ่งก็เป็นเรื่องของอุดมคติของคนหนุ่มสาวซึ่งพอจบมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยก็อย่างที่เมื่อกี้บอกว่าคำพูดของมหานมคันธีเนี่ยมันเป็นตัวกระตุ้นใจเราทำให้เราอยากจะทำงานสัมมาอาชีวะที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับปัจจัย4แล้วก็พอเพื่อนที่เขาจบมหิดลคือคุณสุพจน์อัศวพันธนกุลแกก็มาชวนบอกว่ามาช่วยหน่อยไหนเนี่ยเธอจบวารสารศาสตร์ใช่ไหมมาช่วยทำในเรื่องของการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรแล้วก็ตอนนั้นเราก็มาตั้งโครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองขึ้นมาโดยที่อาจารย์สุรักษ์ตอนนั้นให้เงินทุนเริ่มต้นเป็นสิทธิ์มันนี่มา 200,000 บาทครับก็เลยทำให้โครงการนี้ตั้งขึ้นมาในระหว่าง20ปีนั้นฮะพี่รสนามีผลงานแปลหนังสือ1เล่มซึ่งผมไม่ทราบว่าเปลี่ยนชีวิตพี่รสนาหรือเปล่านะฮะแต่ว่ามันเปลี่ยนชีวิตผมและผมเชื่อว่ามันเปลี่ยนชีวิตคนทำงานเพื่อสังคมในเมืองไทยไปเยอะมากแล้วก็หลายรุ่นมากๆนั่นก็คือการแปลหนังสือเรื่องปฏิวัติยุคสมัยด้วยฟังเส้นเดียวของคุณฟุกุโอกะนะครับถือว่าเป็นคัมภีร์เล่มนึงของ NGO ไทยเลยทีเดียวนะฮะหนังสือเล่มนี้มันเปลี่ยนชีวิตพี่รสนาไหมครับเปลี่ยนมากเลยคือหนังสือเล่มนี้เนี่ยทำใหมันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจที่แบบอัศจรรย์มากอะแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่ามันก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับหนุ่มสาวชาวไทยเราเป็นจำนวนมากหนังสือเล่มนี้ทำให้พี่ขวนขวายที่จะไปพบลุงฟุกุโอกะที่ญี่ปุ่นเพื่อดูว่าสิ่งที่ลุงฟุกุโอกะพูดถึงการทำเกษตรแบบอักกรรมเนี่ยมันทำได้จริงไหมแล้วก็คำพูดที่พี่ชอบมากที่สุดคือคำว่าการทำเกษตรไม่ใช่เพียงแค่การเพาะปลูกพืชผลแต่คือการบ่มเพาะความสมบูรณ์แห่งความเป็นมนุษย์มันก็เลยทำให้พี่รู้สึกว่าโหนี่แหละคือสิ่งที่มันเป็นความใฝ่ฝันอันสูงสุดนะในแง่ของการที่มนุษย์เรามีชีวิตมาเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เราสามารถพัฒนาตัวเองไปจนเข้าถึงความสมบูรณ์แห่งความเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วเกษตรกรรมเป็นเรื่องหนึ่งในการที่จะทำให้เราสามารถเข้าใจชีวิตที่เราอยู่กับธรรมชาติได้อย่างแท้จริงอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ตอนนั้นพี่ก็ไปอยู่ที่ไร่ลุงฟูคือเรายอมที่จะไปทำงาน ในโครงการหนึ่งชื่อ ARI คืออันนั้นคือต้องไปทำเรื่องเกษตรอินทรีย์ไปเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์อยู่9เดือนเพื่อที่จะไปอยู่ไร่ของฟูกุโอกะเพียง1เดือนแต่ว่าหลังจากที่ไปอยู่1เดือนแล้วเนี่ยพี่ก็ขวนขวายหาทุนเพื่อจะอยู่ที่ญี่ปุ่นต่อนะฮะแล้วก็ได้ไปอยู่ไร่ของฟูกุโอกะอยู่ 5-6 เดือนนะฮะได้ฝึกทำงานแล้วก็เรียนรู้ชีวิตที่ไร่ของฟูกุโอกะแล้วก็ได้มีโอกาสพาลุงฟูกุโอกะมาเมืองไทยด้วยซึ่งตอนนั้นโอ้โหคนตื่นเต้นกันมากนะฮะได้มีโอกาสพาไปพบอาจารย์พุทธทาสอาจารย์พุทธทาสก็ยังแบบตื่นเต้นนะฮะที่ได้มีโอกาสพบกับฟูกุโอกะได้พบกับทางสันติอโศกได้ไปในหลายพื้นที่ได้พบกับชาวนาของเราทั้งทางเหนือทางอีสานทางภาคกลางอะไรพวกนี้นะคะก็เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นนะฮะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทำให้พี่ได้เข้าใจในเรื่องของพุทธศาสนาที่ชัดเจนมากขึ้นเนี่ยก็มีครั้งหนึ่งที่ลุงฟูกุโอกะเรากำลังเดินทางไปต่างเมืองแล้วลุงคอยก้าวพูดขึ้นมาคำหนึ่งว่าลักษณะอยู่ไม่ต้องกังวลนะว่าเราจะไปถึงเป้าหมายหรือเปล่าแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในเวลานี้คือเราต้องขึ้นรถไฟคันที่ถูกต้องซะก่อนเมื่อเราขึ้นรถไฟคันที่ถูกต้องแล้วเราก็คาดหวังเป้าหมายที่ถูกต้องได้เช่นเดียวกันเราจะนอนไปก็ได้มันจะถึงช้าถึงเร็วแต่มันถึงเป้าหมายแน่นอน
ไอ้จุดนี้นะทำให้พี่เข้าใจพุทธศาสนามากขึ้นนะว่าในแง่ของพุทธศาสนาแล้วเนี่ยมรรควิถีกับเป้าหมายคือสิ่งเดียวกันครับผมคือคนสมัย พวกพี่คนสมัยพวกพี่เนี่ยเขาจะพูดกันอยู่เสมอว่า the end justify the means เห็นไหมคือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายแล้วเนี่ยคุณจะใช้วิธีอะไรก็ได้ไม่ว่าวิธีนั้นจะเป็นวิธีที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ตามแต่ในหลักพุทธศาสนาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเป้าหมายกับมรรควิถีนั้นคือสิ่งเดียวกันและอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้พี่เนี่ยได้จดจำเรื่องนี้มาตลอดเลยว่าเวลาที่คุณหวังจะทำอะไรก็ตามเนี่ยในทางหลักพุทธศาสนาแล้วเนี่ยคือมรรควิถีต้องถูกต้องคุณจึงจะไปสู่เป้าหมายที่ถูกต้องได้เหมือนกับอุปมาว่าถ้าคุณปลูกมะม่วงเนี่ยคุณต้องได้ต้นมะม่วงแน่นอนไม่มีทางจะกลายเป็นทุเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ย ในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยเขาให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะใช่ไหมฮะให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะ แล้วเป้าหมายกับมรรควิถีมันคือสิ่งเดียวกันมันต้องไปด้วยกัน แล้วมันก็สอดคล้องกับแนวความคิดเรื่องสันติวิธีในความเชื่อของพวกพี่ตอนสมัยที่ยังเรียนหนังสืออยู่ในมหาวิทยาลัยเหล่านี้คือสิ่งต่างๆที่เราได้พบเนี่ยมันเหมือนมันมาทำให้ความเชื่อของเราในวัยหนุ่มสาวที่เราได้รับการจุดประกายเหล่านั้นเนี่ยมันเกิดการขัดเกลามันทำให้มีความแจ่มชัดมันทำให้เรามีความเชื่อมั่นในวิถีทางนั้นมากขึ้นครับผมก็แล้วช่วงความโรแมนติกแห่งวัยหนุ่มสาวก็ผ่านพ้นไปนะผ่านความพิจารณาไปก็มาถึงช่วงที่เป็นวัยแห่งการดุเดือดบูล้างผลาญมากๆนะครับผมลองขโมยเล่นๆก็คือพิจารณาแปลหนังสือของคุณโฟกัสเมื่อกี้ประมาณสักอายุ34นะฮะก็เป็นวัยที่เรียกว่าเริ่มสุกงอมแล้วทีนี้วัยแห่งการเข้ามาสู่การทำเรื่องทุจริตยาไปจับทุจริตยาจนถึงขั้นทำรัฐมนตรีติดคุกมาแล้วนะฮะมันคือวัยเท่าไหร่ฮะแล้วไปทำได้ยังไงครับพี่ตอนนั้นมีคนถามพี่อย่างนี้เหมือนกันนะพี่ก็พูดเล่นๆว่านี่คุณเคยเจอไหมว่าเวลาที่คุณถ่ายเอกสารเนี่ยแล้วลูกแม็กมันตกไปในเครื่องถ่ายเอกสารเนี่ยมันทำให้เครื่องเอกสารหยุดเดินต่อไปไม่ได้อะไรทำนองเนี้ยนะตอนนั้นก็พูดขำๆตอนนั้นส่วนหนึ่งที่ทำเรื่องกรณีทุจริตยาเราก็คิดว่ากรณีเรื่องทุจริตยาเนี่ยมันเป็นอุบัติเหตุนะคุณสงกตคือตอนนั้นเนี่ยเป็นพวกกลุ่มแพทย์ชนบทเภสัชชนบทที่เขาออกมาเปิดโปงหลังยุคต้มยำกุ้งคือต้มยำกุ้งมันเกิดขึ้นปี2540แต่กรณีทุจริตยาเกิดขึ้นในปี2541นะครับแล้วก็ตอนนั้นพรรคพวกเขาก็พวกหมอชนบทเภสัชชนบทเนี่ยเขาเคลื่อนไหวเรื่องนี้กันมาเป็นเวลา2เดือนแต่ปรากฏว่าเขาก็ไม่สามารถทำให้เรื่องนี้เนี่ยกระจ่างได้แต่ละคนก็โดนวินัยกันทั่วหน้าจนเขาก็ต้องมาติดต่อกับพวกเราข้างนอกซึ่งตอนนั้นเข้ามาติดต่อคุณพิภพธงชัยซึ่งคุณพิภพธงชัยตอนนั้นมีชื่อเสียงเรื่องเกี่ยวกับ30องค์กรของภาคเอกชนแต่ก็เขาทำในเชิงของการเมืองด้วยฮะตอนนั้นสมัยนั้นก็พวกคอร์ปอแต่คุณพิพัฒน์ธงชัยก็เห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ควรจะเป็นเรื่องการเมืองนะมันควรจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับองค์กรพัฒนาเอกชนอย่างที่พวกพี่ทำกันอยู่มากกว่าเขาก็คุณพิพัฒน์ธงชัยก็เลยขอให้พี่ติดต่อคุณเดชพุ่มขชาว่าคุณเดชพุ่มขชาตอนนั้นเป็นประธานกปอปชก็คือประธานกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนก็ตอนนั้นพวกเราก็ยังไม่มีมือถือกันนะก็โทรศัพท์ด้วยโทรศัพท์บ้านก็นัดหมายกันว่าเราจะไปใช้ที่ธรรมศาสตร์เป็นที่แถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องของกรณีการทุจริตจัดซื้อยาในกระทรวงสาธารณสุขทีนี้ปรากฏว่าวันนั้นที่นัดกันไว้เนี่ยมันกลายเป็นวันเสาร์อาทิตย์ธรรมศาสตร์ปิดใช่ไหมฮะก็เลยบอกต้องเปลี่ยนที่พอเปลี่ยนที่ปุ๊บเนี่ยเขาก็เปลี่ยนไปร้านอาหารต้นโพที่แถวถนนพระอาทิตย์ซึ่งเป็นของคุณขันชัยบุญปานเมื่อสมัยก่อนนะ
แต่ตอนนี้ร้านต้นโพก็เลิกไปแล้วพี่ก็โทรไปบอกพี่เดชว่าพี่เดชเขาเปลี่ยนที่แล้วนะเพราะที่เราจะไปแถลงข่าวมันปิดเสาร์อาทิตย์พี่เดชถามพี่เดชว่าพี่เดชรู้จักไหมร้านต้นโพอยากจะบอกเส้นทางให้พี่เดชแกจบจุฬานะแกเขาบอกเอ้ยแกรู้จักอยู่แล้วแกไปถูกแกไปถูกเราก็ไม่ว่าอะไรกันแต่พอถึงวันนัดหมายปรากฏว่าพี่เดชยังไม่มาเลยคนมากันพร้อมนักข่าวพร้อมทุกอย่างพร้อมขาดแต่พี่เดชเราก็เลยโทรไปที่บ้านที่บ้านบอกเออพี่เดชก็ไปตั้งแต่เช้าแล้วนะแต่ติดต่อไม่ได้เพราะเราไม่มีมือถือกันก็เลยกลายเป็นว่าคุณพี่ภพธงชัยบอกงั้นรสนาเธอต้องแถลงข่าวเองแล้วเพราะว่าพี่เดชไม่ได้มาอันนี้คืออุบัติเหตุครั้งแรกสุดของการที่ลงมาแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องทุจริตยาในกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็เลยกลายเป็นว่าสื่อมวลชนทั้งหลายก็เลยมาเกาะติดกับพี่หมดเลยไม่มีใครกลับไปหาคุณเดชเลยพอวันหลังโทรไปถามไอ้พี่เดชทำไมพี่เบี้ยวอ่ะทำไมพี่ไม่มาตามที่นัดหมายแกบอกอะไรผมมันไปรออยู่แล้วตั้งแต่เช้าผมบอกแล้วพี่ไปรอที่ไหนรอที่ลานโพโอ้โห อันนั้นแหละเป็น accidental hero มันเคยมีหนังช่วงนั้นมีหนังเรื่อง accidental hero นะก็ปรากฏว่ากรณีนี้พี่ก็ถูกพูดแบบขำๆว่าโอ้โหมันเกิด accident จริงๆที่ทำให้พี่ต้องมาทำเรื่องนี้แต่หลังจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็ทำเรื่อง 50,000 ชื่อเพื่อถอดถอนนักการเมืองครับจากกรณีนี้แล้วก็จนรัฐมนตรีลาออกพอลาออกแล้วคนก็คิดว่าเรื่องนี้จบแล้วนะแต่พี่ก็บอกเฮ้ยมันยังไม่จบนะเราต้องทำต่อสิแล้วเราก็บักบั่นทำต่อกันจนได้มา 50,000 กว่าชื่อแต่ปรากฏว่าประธานวุฒิสภาในสมัยนั้นเนี่ยอ้างว่ายังไม่มีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญก็เลยทำไม่ได้แต่ว่าพี่ก็ยังไม่ยอมหยุดนะพี่ก็รอจนอีกปีนึงแล้วช่วงนั้นเราก็ทำกิจกรรมหลายอย่างมากเลยใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้เปิดเผยเรื่องนี้อะไรเงี้ยนะแล้วก็รอจนอีกปีนึงเมื่อมีการตั้งปปช.ขึ้นมาก็ไปยื่นเรื่องรัฐมนตรีร่ำรวยผิดปกตินะฮะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็ที่จริงแล้วต้องบอกว่าทำอยู่6ปีนะกว่าจะนำไปสู่การที่ยึดทรัพย์รัฐมนตรีแล้วก็จากการยึดทรัพย์เนี่ยพบว่ามีเงินที่รับสินบนจากบริษัทยามา5ล้านแล้วก็เลยทำให้เรื่องนี้นำไปสู่การตรวจสอบในประเด็นเรื่องคดีอาญาเพราะเป็นการรับสินบนแล้วก็จนในที่สุดเนี่ยรัฐมนตรีก็ถูกตัดสินจำคุก15ปีแต่ว่าพอจำคุกไปได้5ปีก็ได้รับการพักโทษตอนนั้นก็ยังคุยอยู่ว่าโอ้โหเราทำงานอยู่6ปีแต่รัฐมนตรีติดคุกแค่5ปีนะก็พ้นโทษแล้วแล้วก็สมัยนั้นอาจารย์ประเวศก็ยังพูดเลยว่าโอ้โหลักษณะไอ้เรื่องนี้นะมันเป็นหยดน้ำเล็กๆแห่งมหาสมุทรแห่งการคอร์รัปชันซึ่งก็เป็นเรื่องจริงนะเพราะว่าการคอร์รัปชันเนี่ยมันก็มีอยู่มากมายมหาศาลนะแต่กรณีนี้มันก็ถือเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญที่เป็นครั้งแรกที่ภาคประชาชนสามารถอาศัยกลไกของรัฐธรรมนูญแล้วก็จัดการกับนักการเมืองได้สำเร็จในช่วงวัย 20-30 เป็นวัยที่พี่รสนาก็ทำงานลงพื้นที่นะครับแล้วก็บู๊แบบ NGO เนาะช่วงวัย40เริ่มเป็นการตรวจสอบแล้วฮะเป็นวัยแห่งการเข้าไปตรวจสอบแล้วก็เล่นเชิงตบกฎหมายแล้วก็สร้าง impact ที่ขนาดใหญ่มากแล้วก็พอมาถึงวัย50กว่าก็ลงสมัครสวซึ่งก็เซอร์ไพรส์ตรงที่ได้คะแนนแบบถล่มทลายมากๆนะครับแล้วก็51ใช่ไหมฮะเรียกว่าได้คะแนนถล่มทลายมากๆคำถามคือว่าอะไรทำให้พี่รสนาอยากเปลี่ยนบทบาทตัวเองจาก NGO กลายมาเป็นสว.พี่คือตอนนั้นที่จริงเนี่ยเราหลังจากเรื่องทุจริตยาแล้วเนี่ยพี่ไปตามไปตรวจสอบกรณีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจซึ่งกรณีเรื่องการแปรรูปกฟผ.เนี่ยเราสามารถหยุดยั้งการแปรรูปกฟผ.ได้สำเร็จโดยอาศัยกฎหมายของรัฐธรรมนูญปี40อีกเช่นเดียวกันคือการที่เรามีศาลปกครองแล้วก็ประชาชนสามารถที่จะฟ้องเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาของฝ่ายบริหารได้สำเร็จแล้วกรณีเรื่อง
กฟผ.นั้นเนี่ยเป็นกรณีที่ทำให้คนจดจำพวกพี่ได้คือกรณีนี้เนี่ยมันทำให้เราสามารถคือจริงๆก็แปลรูปไปแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์แต่ว่าตอนนั้นพวกพี่เนี่ยไปหยุดเอาไว้ได้ทันแล้วก็กลับมาให้กลายเป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งกรณีนี้พี่ฟังจากคุณสาวิตแก้วหวานที่เป็นประธานสหภาพนะว่าเขาเคยไปประชุมที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ได้มีโอกาสพบกับสติกลิสคนที่เขียนว่า privatization is barbarization เนี่ยเขาพูดว่าประเทศไทยนี่ประหลาดมากเลยนะเป็นครั้งแรกในโลกเลยมั้งที่มีการ privatize ไปแล้วแล้วกลับเข้ามาเป็น state ownership ใหม่แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเราต้องการจะทวงคืนปตท.ด้วยแต่ปตท.เนี่ยถูกแปรรูปไปในขณะที่เรายังไม่ทันตั้งตัวใช่ไหมฮะแต่เราตั้งตัวได้ทันตอนกฟผ.แล้วกฟผ.เนี่ยก็ทำให้คนเนี่ยจดจำพวกเรามากที่จริงไอ้การฟ้องเรื่องปตท.เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งนะที่ทำให้พี่เนี่ยต้องการที่จะเข้าไป อยู่ในสว.เพื่อที่จะติดตามตรวจสอบเรื่องนี้ต่อครับเพราะว่าในสมัยที่เราทำเนี่ยเราก็อยู่ในฐานะของประชาชนโดยทั่วไปครับอันนั้นเป็นจุดหักเหอีกชิ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องบอกว่ากรณีปตท.เนี่ยเราฟ้องแต่ว่าศาลตัดสินว่าให้คืนสาธารณสมบัติที่มีการแปรรูปไปโดยผิดกฎหมายแต่ว่าไม่ได้เพิกถอนเนื่องจากเห็นว่าเข้าไปในตลาดหลักทรัพย์หลายปีแล้วเกรงว่าถ้าเพิกถอนจะมีผลกระทบนะฮะแล้วก็พี่ก็ตอนนั้นพวกเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะได้ทรัพย์สินที่เป็นสาธารณสมบัติคือท่อก๊าซคืนมา 16,000 ล้านแต่ว่าท่อก๊าซในทะเลนี่พี่ตามมา15ปีแล้วยังอยู่ในคดีพิพาทอยู่นะคะคุณสมกดครับคือหลายคนก็จะบอกว่าโอ้โหทำไมเธอนี่กัดไม่ปล่อยจริงๆใช่ไหมกับเรื่องเหล่านี้ก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยังทำอยู่นะคะครับพอชีวิตเปลี่ยนมากลายเป็นสว.กลายเป็นท่านนะฮะ ท่านที่คนเรียกก็ท่านแล้วเนี่ยชีวิตพี่รุษนาเปลี่ยนไหมครับกับการดำรงตำแหน่งสว.นะครับคือไม่ได้เปลี่ยนในเชิงของการที่จะรู้สึกว่าเราเป็นเจ้าใหญ่ในโตเลยนะเคยคุยกับพวกเจ้าหน้าที่เนี่ยนะว่าให้เรียกพี่อย่าเรียกท่านครับหลายคนบอกว่าเรียกไม่ได้เพราะเดี๋ยวเผลอไปเรียกคนอื่นเนี่ยขนาดที่นั่นเนาะต้องเรียกท่านนะก็คือถ้าไม่เรียกท่านแล้วจะถูกมองตาเขียวเหมือนกันเลยทำนองนี้แต่ว่าสำหรับตัวเองก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงในเชิงของสถานะแต่ว่าสิ่งที่ได้มากที่สุดคือการที่เรามีโอกาสใช้ฟาซิลิตี้ต่างๆของสภาในการที่ทำให้เราสามารถขับเคลื่อนความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานว่าพลังงานถ้ามันไม่มีธรรมาภิบาลเนี่ยมันก่อผลกระทบเยอะมากแล้วเราก็เห็นอยู่ตลอดนะฮะว่าไม่ว่าเราจะต่อสู้ยังไงก็ตามเนี่ยกรณีที่มันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากแล้วมันเป็นผลประโยชน์มหาศาลเนี่ยมันก็จะทำอะไรได้ไม่มากนะแต่ว่าเราก็ยังหาทางทำอยู่เรื่อยๆอันนี้จะเป็นนิสัยส่วนตัวนะเราจะมีความรู้สึกตลอดเวลาว่าถ้าเรื่องใดที่ยังไม่จบยังไม่เสด็จน้ำถ้ามีเวลาเราก็ตามไปเรื่อยๆเราก็จะยังไม่หยุดไอ้ทำนองนี้ค่ะก็เลยทำให้กรณีอย่างเรื่องปตท.เนี่ยผ่านไปแล้ว15ปีเราก็ยังตามอยู่อะไรทำนองนี้ค่ะครับจากการได้ดำรงตำแหน่งสว.มานะครับอยากทราบว่าพี่รัศนาเรียนรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่สว.สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้และอะไรคือสิ่งที่สว.ยังไงยังไงก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ครับคือสว.เนี่ยมีหน้าที่เพียงแค่การทำหน้าที่ตรวจสอบเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนอะไรได้ออกกฎหมายก็ไม่ได้เพียงแต่ยับยั้งบางเรื่องได้ซึ่งในสมัยที่พี่เป็นสว.ตอนนั้นเนี่ยเราก็ยับยั้งการขึ้นอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันไปได้แค่3เดือนคือพอกฎหมายเนี่ยมันกฎหมายมันผ่านจากสภาผู้แทนมาแล้วเนี่ยมันต้องให้สว.รับรองแต่ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยพี่เริ่มพูดคัดค้านเรื่องนี้ใช่ไหมแล้วก็ให้เหตุผลหลายอย่างเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ปรากฏว่าก็มีคนเห็นด้วยพอสมควรนะแต่ก็ไม่คิดว่าจะมีการคว่ำไอ้พรก.
การกำหนดเพดานภาษีสรรพสามิตน้ำมันใหม่แต่พอถูกคว่ำปุ๊บเนี่ยเขาต้องเก็บไว้3เดือนแล้วก็ไปให้สภาผู้แทนพิจารณาใหม่พอสภาผู้แทนพิจารณาผ่านปุ๊บเนี่ยเขาไม่ต้องมาถามสว.อีกแล้วเขาก็เดินหน้าขึ้นราคาไปซึ่งสมัยนั้นเนี่ยมันอยู่ที่เพดานสูงสุดถึง5บาทนะแต่ในยุคที่พี่ค้านเนี่ยเขาจะขึ้นมาเป็น7บาทเขาขึ้นมา7บาทแล้วก็ตอนนี้ก็คือช็อตที่ใช้อยู่คือมันสูงสุดก็คือ7บาทนะครับผมสิ่งหนึ่งที่ผมอยากขอวิชาจากพี่รสนานะครับผมคือในสมัยยุคที่พี่รสนาเป็นสว.เนี่ยเวลาที่เราอยากจะคว่ำกฎหมายสักฉบับหนึ่งต้องมีการล็อบบี้สว.ด้วยกันนะฮะว่าเฮ้ยให้ช่วยกันลงคะแนนโหวตโนหรือช่วยกันปฏิเสธเถอะพี่รสนามีหลักในการล็อบบี้ยังไงฮะแล้วยุคนั้นเนี่ยล็อบบี้กันสำเร็จไหมฮะล็อบบี้สำเร็จอยู่แล้วมีจ่ายเงินด้วยแล้วฮะยุคนั้นก็มีแล้วเหรอฮะมันมีการจ่ายเงินแต่ว่าเรื่องการจ่ายเงินก็คือคุณต้องถูกเข้าไปอยู่ในกลุ่มก้อนของเขานะเรื่องพวกนี้มันก็ไม่มีใบเสร็จหรอกแต่ว่ามันมีสว.เลือกตั้งคือพี่เป็นอยู่ในกลุ่มของสว.เลือกตั้งแต่ก็มีกลุ่มสว.สรรหาที่ถูกดึงเข้าไปอยู่ในเครือข่ายที่เขาจะเจรจาพวกนี้ได้ทีนี้อันนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่เราเคยได้รับฟังมาว่ามันมีการจ่ายเงินเดือนสว.เลือกตั้งบางคนเนี่ยมาบอกกับพี่ว่าเขาถูกดึงเข้าไปแต่เขาปฏิเสธพอปฏิเสธปุ๊บเนี่ยคุณก็จะถูกคุณก็เอาคาสออกมาเลยก็คือคุณจะไม่ได้อยู่ในแวดวงที่คุณจะได้รับรู้อะไรเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยการล็อบบี้ก็เป็นอย่างนี้ตลอดนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสภาผู้แทนหรือในส่วนของสว.ก็มีในการที่ว่าเขาจะมีการเจรจากันว่าถ้าโหวตเรื่องนี้เขาจ่ายให้เท่าไหร่อันนี้แหละที่เป็นสิ่งที่พี่ก็คิดว่าถ้ากระบวนการทางการเมืองเป็นอย่างนี้เนี่ยบ้านเมืองเรามันก็ยากที่มันจะเดินไปข้างหน้าเหมือนอย่างยุคนี้ที่เราได้ยินได้ฟังกันเรื่องการแจกกล้วยคนละกี่หวีครับใช่ไหมฮะครับแล้วก็พูดกันเป็นเรื่องธรรมดาในขณะที่พี่คิดว่ามันไม่ธรรมดาเรื่องแบบนี้มันธรรมดาไม่ได้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเราก็ยอมจำนนใช่ไหมฮะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ส่วนใหญ่เขาก็คิดว่าคุณไม่มีหลักฐานหรอกที่คุณจะมาที่คุณจะมาจัดการกับเขาได้เพราะว่ามันอยู่ในวงที่เราเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ได้อยู่ในที่สว่างว่างั้นนะฮะเพราะฉะนั้นน่ะคุณก็ได้แต่คำเล่าลือคุณก็จะได้แต่คำเล่าลือเท่านั้นแต่ว่าคุณไม่มีทางที่จะจับได้ใช่ไหมแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการหรือไม่นี่เป็นสิ่งที่พี่ถามอยู่ตลอดนะในฐานะคนที่ว่าเราอยู่ในขบวนการต่อสู้ในทางสังคมในทางการเมืองมาตลอดยุคสมัยตั้งแต่14ตุลามาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเราต้องการสังคมแบบนี้หรือเห็นไหมก่อนหน้านี้คนออกมาเป็นล้านเพื่อหวังว่าจะมีการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งใช่ไหมแต่มาถึงวันนี้เราได้สังคมแบบไหนพี่เคยถามเล่นๆว่าตกลงตัวแทนที่เราเลือกไปมันเป็นคนหรือมันเป็นลิง เพราะว่ามันต้องมีกล้วยอยู่ตลอดเวลาเลี้ยงกล้วยอิ่มก็โอเคถ้าเลี้ยงกล้วยไม่อิ่มก็อารวาสไปเรื่อยๆแล้วยุคพิรุษนายุคนั้นนะฮะสว.เวลาที่อย่างพิรุษนาจะชวนคนจะล็อบบี้สว.ด้วยกันเองเนี่ยโน้มน้าวเขายังไงฮะเพราะกล้วยเราก็ไม่มีเพราะพี่ไม่เคยชนะหรอกพี่เป็นเสียงส่วนน้อยตลอดในการโหวตครับใช่มั้ยฮะในการโหวตเราก็จะเป็นเสียงส่วนน้อยเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนที่ตัดสินเราก็ถือว่าประเด็นอะไรก็ตามที่เราเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ควรผ่านเราก็ต่อสู้ไม่ให้ผ่านสิ่งที่เราทําได้ก็คือแค่การอภิปรายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของความบังเอิญหรือธรรมะจัดสรรในบางประเด็นที่ไม่ได้มีคนซีเรียสแล้วก็ประเด็นนั้นอาจจะคว่ำได้เหมือนอย่างกรณีการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตน้ำมันหรืออีกครั้งหนึ่งตอนเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติตอนนั้นเขากำลังจะเปิดสัมปทานรอบ21ปิโตรเลียมสัมปทานปิโตรเลียมรอบ21ซึ่งตอนนั้นพี่อยู่ในคณะกรรมการด้านพลังงานแล้วพี่เป็นคนเดียวในนั้นที่ไม่ค่อยเห็นด้วยที่ไม่เห็นด้วย
กับการเปิดสัมปทานแต่ว่าเสียงส่วนใหญ่เขาจะเห็นด้วยให้เปิดแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเรามีคณะอีกคณะหนึ่งคือเป็นคณะที่รับฟังเสียงประชาชนเราก็เอามาแบบมาประกบกันในเรื่องนี้เพื่อที่จะบอกว่าประชาชนเขาเห็นยังไงกับเรื่องนี้แล้วก็อภิปรายกันว่าไม่เห็นด้วยเรื่องนี้ยังไงแต่ปรากฏว่าเรื่องนี้ก็ประหลาดมากอะคือมันถูกคว่ำแล้วก็เป็นยัตติเพียงเรื่องเดียวในสมัยสปช.ที่ถูกคว่ำโดยเสียงข้างมากแล้วเสียงข้างมากนั้นเขาอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับพี่ในประเด็นเดียวกันนะแต่หลายคนก็อาจจะหมั่นไส้พวกคณะกรรมการเสียงข้างมากว่าอโลแกนพูดไม่เห็นหัวของประชาชนไม่เห็นหัวของสมาชิกรู้สึกสมาชิกไม่มีความรู้อะไรทำนองนี้นะแล้วก็มีหลายคนที่คิดว่าไอ้ควรจะแก้ตรงนั้นตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าพอรวมกันแล้วเนี่ยพี่คาดไม่ถึงเลยพี่ก็คิดว่าเราก็อภิปรายไปแต่ว่ายังไงก็ตามเราก็คงแพ้ปรากฏเราชนะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยลุงตู่แกยังออกมาพูดเลยบอกว่าอะไรกันผมฟังมาตั้งแต่เช้าเห็นด้วยหมดเลยทำไมตอนลงคะแนนแล้วกลายเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงแล้วไอ้ครั้งนั้นนะทำให้สปช.ถูกยุบเลย ทำให้สปช.ถูกยุบด้วยเพราะว่าเขาก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่องรัฐธรรมนูญฉบับของอาจารย์บวรศักดิ์อุวันโนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมทีนี้ก็มาถึงจุดเปลี่ยนครั้งล่าสุดกันนะฮะคือการลงรับสมัครผู้ว่านะครับซึ่งพิจารณาเนี่ยประกาศตัวก่อนใครเพื่อนเลยประกาศมาแล้ว2ปีนะฮะในวัยถอยกลับไปคือวัย66ปีนะฮะอะไรทำให้อยากลงผู้ว่าครับพี่แล้วผมว่ามันก็เหนื่อยแล้วก็มีโอกาสชนะจะมากจะน้อยนะครับสนใจตำแหน่งเพราะอะไรครับพี่คือพี่ไม่ได้สนใจในฐานะที่เป็นตำแหน่งที่มีเพราะบางคนก็พูดว่าคนก็อยากจะลงเป็นผู้ว่าเพื่อประวัติของวงตระกูลที่ไม่เคยมีความคาดหวังกับเรื่องตำแหน่งสำหรับวงตระกูลเลยทั้งสิ้นนะฮะสิ่งที่พี่สนใจก็คือพี่คิดว่า 1. พี่เป็นคนกรุงเทพพี่เกิดพี่โตพี่ทำงานอยู่ในกทม. 2. ครับพี่มีความคิดว่าการบริหารการทำงานในตำแหน่งขององค์กรท้องถิ่นเนี่ยมันเป็นโอกาสในการที่เราจะทำให้ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเกิดขึ้นได้หรือประชาธิปไตยแบบทางตรงที่เกิดขึ้นได้แล้วพี่ก็คิดว่าคนที่อยู่ในกระบวนการต่อสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมมาโดยตลอดเนี่ยเราก็อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในแง่ของการที่บ้านเมืองเราจะบริหารอย่างมีธรรมาภิบาลไร้การคอร์รัปชันอาจจะเป็นความใฝ่ฝันที่แบบหลายคนเห็นว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้แต่เป็นสิ่งที่ที่นึกถึงคำพูดอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์นะตอนหลัง14ตุลาตอนที่เกิดเหตุการณ์14ตุลาเนี่ยพวกเรามีโอกาสที่จะได้พบอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์สิ่งที่อาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์พูดคำหนึ่งคือบอกว่ากรณี14ตุลาเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงแค่คนอยากจะไล่ทหารนะแต่มันเป็นการที่คนไทยเบื่อหน่ายเกลียดชังการทุจริตคอร์รัปชันใช่ไหมครับเราเคยคาดหวังว่าทหารจะหมดไปตอนปี35แต่ในที่สุดการรัฐประหารก็กลับเข้ามาใหม่เพราะว่าเราก็มีการรัฐประหารสลับกับการเลือกตั้งแต่ถ้าตราบใดที่การเลือกตั้งนั้นเนี่ยมันไม่สามารถทำให้คนเชื่อมั่นว่าคุณจะไม่มีการทุจริตมันก็จะกลับไปหาการรัฐประหารอีกแล้วมันก็จะวนเวียนกันอยู่แค่นี้เราเคยมีคนออกมาเป็นล้านอะโดยหวังว่าจะมีการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเพราะคนก็คิดว่านักเลือกตั้งก็นำไปสู่การคอร์รัปชันแล้วเวลาหันมาหาทหารมันก็ไม่ต่างกันในเรื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยก็ถูกทำให้เราต้องวนเวียนซ้ำซากอยู่กับวงจรแบบนี้
ซึ่งพี่เองก็อาจจะใฝ่ฝันว่าเราต้องมีสักครั้งหนึ่งที่จะมีจุดเริ่มต้นของคนที่เราจะต่อสู้เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงไม่ให้มันมีการทุจริตในวงการเมืองอาจจะเป็นความฝันที่เป็น the impossible dream ไหมซึ่งเรื่องนี้ที่เห็นพี่เองเนี่ยก็อาจจะเป็นนักฝันแบบตอนคีโฮเต้ก็ได้มั้งนะครับเป็นหนังเป็นบทละครเป็นละครเพลงที่พี่ดูมาตั้งแต่ยุคปี28แล้วก็ดูทุกครั้งดูทุกครั้งที่มีการนำกลับมาแสดงใหม่หรือหนังเรื่อง The Impossible Dream ที่โดยปีเตอร์โอทูลนะครับที่เล่นในสมัยนั้นน่ะซึ่งสิ่งนี้มันก็เป็นสิ่งที่อยู่ในจิตใจพี่นะเพราะว่าคำพูดหนึ่งของเซอร์วันเตสที่เขาบอกว่ามันเป็นความบ้าที่เหนือกว่าความบ้าทั้งหลายที่มนุษย์เราเนี่ย เห็นว่าโลกมันต้องเป็นอย่างที่มันเป็นแทนการมองโลกอย่างที่มันควรจะเป็นใช่ไหมแล้วก็อันนี้แหละคือความฝันที่แบบเป็น the impossible dream ว่าเราใฝ่ฝันถึงสังคมที่เราสามารถที่จะทำให้ทุกคนอยู่ในสังคมที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยอย่างแท้จริงที่มีที่ทุกคนเนี่ยมีศักดิ์ศรีในฐานะความเป็นมนุษย์แล้วก็สามารถที่จะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเหมือนประเทศอื่นๆที่มีดัชนีชี้วัดความโปร่งใสของประเทศดีกว่าที่เป็นอยู่ไม่ใช่สอบตกคะแนนได้ระดับ3เต็ม10มาตลอดเวลา 20-30 ปีที่ผ่านมาเนี่ยแต่ไม่มีใครรู้ร้อนรู้หนาวกับเรื่องนี้แล้วคนก็ไม่เชื่อซึ่งพี่ก็คิดว่าคนก็ไม่เชื่อเหมือน200ปีที่แล้วที่คนอเมริกันไม่เชื่อว่าคนอเมริกันจะอยู่ได้โดยไม่มีทาสใช่ไหมแต่ในที่สุด200ปีผ่านไปพี่ก็เชื่อว่าคนอเมริกันเวลานี้เห็นว่าการไม่มีทาสเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมือนกับที่พี่ก็หวังว่าสักวันหนึ่งเมื่อพี่ไม่มีชีวิตแล้วแต่ว่าคนรุ่นต่อไปเนี่ยเขาจะได้รู้สึกว่าการที่บ้านเมืองเราไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่มันต้องเป็นและมันสามารถเป็นได้โดยที่มีพวกเราเป็นจุดเริ่มต้นซึ่งพี่เองก็อาจจะคิดว่าตัวเองก็อาจจะเป็นหินหรือก้อนกรวดเล็กๆก้อนหนึ่งที่พยายามจะเปลี่ยนสายน้ำของมันโอ้โหครับอ่ะทีนี้2ปีที่ผ่านมาฮะที่พิจารณาประกาศตัวแล้วก็ลงพื้นที่หาเสียงทำนโยบายต่างๆนานาพิจารณาได้ทำอะไรที่ในชีวิตนี้ไม่เคยทำมาก่อนบ้างไหมครับอันที่จริงมันก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยทำมาก่อนนะฮะอย่างกรณีเมื่อปีที่แล้วตอนที่อีกเหตุการณ์โควิดมันเริ่มมาปี63อ่ะนะแล้วก็พอมาปี64เนี่ยตอนนั้นมันกลับมาเข้าทางเราคือเรื่องของฟ้าทลายโจรซึ่งก็บอกว่าตอนที่พี่จบมหาลัยใหม่ๆเนี่ยเราก็ไปทำโครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองแล้วก็โดยโครงการนั้นเนี่ยก็เป็นมีโอกาสที่เป็นผู้มีส่วนร่วมในการผลักดันให้สมุนไพร5ตัวเข้าไปอยู่ในบัญชีหลักและ1ใน5ตัวนั้นก็คือฟ้าทลายโจรนะฟ้าทลายโจรแล้วก็ไอ้ความรู้ที่เรามีมาเมื่อ36ปีที่แล้วอะมันได้กลับมาใช้ใหม่ในยุคปีที่แล้วโดยที่พี่ก็เริ่มกระจายมาเล่นฟ้าทลายโจรให้คนปลูกเพื่อพึ่งตัวเองแล้วก็พอมันเกิดการระบาดระลอก3ที่ซอยทองหล่อเราก็ได้มีการกระจายยาฟ้าทลายโจรไปให้กับประชาชนทั้งที่เป็นบ้านเรือนทั่วไปแล้วก็ผ่านอสสกทมคืออาสาสมัครสาธารณสุขกทมผ่านวัดครับผมผ่านโรงเรียนผ่านเรือนจำแล้วก็ผ่านพวกคัสเตอร์ต่างๆทั้งในคลองเตยคัสเตอร์ของคนงานข้ามชาติคัสเตอร์ของพวกแรงงานต่างๆที่เป็นทางธุรกิจอะไรทั้งพวกนี้เราก็ได้ทำมาซึ่งในขณะนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงที่ยังไม่มีวัคซีนนะวัคซีนยังมีน้อยมากแล้วก็
ยาฟาวิพิลาเวียพวกนี้ก็ไม่มีหายากเฉพาะคนที่มีอาการหนักเท่านั้นที่เขาจะใช้แต่ว่าเราก็ได้พบว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยมันได้ช่วยคนเป็นจำนวนมากแล้วก็ทำให้เรายิ่งมีความมั่นใจนะฮะว่างานวิจัยต่างๆในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ในปัจจุบันที่เขามีการทดลองศึกษากันเนี่ยสามารถที่จะใช้รักษาตรงนี้ได้นะเมื่อคุณเป็นปุ๊บเนี่ยแล้วคุณรีบใช้เนี่ยคุณสามารถที่จะรักษาตัวเองได้แล้วก็ที่น่าสนใจคืออย่างวัดสะพานเนี่ยที่อยู่ในคลองเตยมีทำเป็นศูนย์พักคอยใช่ไหมแล้วก็มีคนอยู่มัน 7,000 คนคนป่วยนะรับคนป่วยมาแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้ทั้งหมด 7,000 คนมีคนตายเพียง5คนเท่านั้นโดยการใช้ฟ้าทลายโจรเท่านั้นซึ่งทำให้พี่มีความมั่นใจแล้วก็ทำให้ เรื่องนี้กลายเป็นนโยบายข้อหนึ่งในการหาเสียงผู้ว่าว่าเราจะทำให้การเปิดทำงานของชาวกทม.นั้นเนี่ยมีความมั่นใจว่าเขาดูแลตัวเองได้เพราะว่านี่มันกลับไปหาอดีตของพี่เลยนะว่าสมัยนั้นเนี่ยองค์การอนามัยโลกเขาบอกว่าไม่มีทางหรอกที่คุณจะสามารถใช้ยาแผนปัจจุบันเพื่อรักษาคนในโลกที่สามพวกเราตอนนั้นถูกเรียกว่าเป็นโลกที่สามนะได้ทั้งหมดต้องสนับสนุนให้มีการใช้ยา traditional medicine ขึ้นมาซึ่งในยุคนั้นเนี่ยก็เป็นยุคที่เราอยู่ในช่วงที่ WHO ประกาศเรื่อง Health for All in the Year 2000คือ เพื่อสุขภาพดีทั่วหน้าในปี2000ก็คือ2543นะ43ครับปี2543ตอนนั้นแต่ปรากฏว่าผ่าน2543ไปแล้วเราก็ยังไม่ได้สุขภาพดีทั่วหน้านะเวลานี้เรากลับไปหาสโลแกนเก่าเลยคือมีอะไรให้ไปหาหมอซื้อยาปรึกษาเภสัชกรเท่านั้นซึ่งมันทำให้เราเนี่ยไม่ได้ส่งเสริมให้ประชาชนพึ่งตัวเองทั้งที่โรค 80% เนี่ยประชาชนพึ่งตัวเองได้ดูแลกันเองได้ช่วยกันเองได้แล้วเราควรจะเหลือพื้นที่เพียง 20% สำหรับคนที่มีอาการหนักที่จำเป็นจะต้องอาศัยหมอพยาบาลวิชาชีพในการที่จะดูแลสุขภาพเพราะฉะนั้นสำหรับพี่คิดว่าเราต้องสนับสนุนให้คนกทม.เนี่ยมีความรู้ในการที่จะดูแลรักษาตัวเองไม่ใช่เพียงแต่ว่าวิ่งไปหาหมออย่างเดียวแล้วก็ทำให้ระบบสาธารณสุขล่มหมดเลยนะฮะครับผมโอเคครับมาถึงคำถามสุดท้ายแล้วนะครับพิจารณาก็ผ่านการเป็นคนทำงานเพื่อสังคมมาหลายช่วงชีวิตซึ่งผมเดาว่าช่วงวัยรุ่นก็อาจจะเขาเรียกหัวร้อนหน่อยอาจจะลุยเดือดหน่อยแล้วก็อาจจะค่อยๆสงบลงเปลี่ยนบทบาทมาเรื่อยๆตามช่วงวัยนะฮะคำถามคือว่าถ้าเกิดว่าพิจารณามองย้อนกลับไปทางของชีวิตตัวเองทั้งหมดนะฮะคิดว่าชอบตัวเองตอนวัยไหนที่สุดครับแล้วก็เพราะอะไรครับคือที่จริงต้องบอกว่าพี่ชอบตัวเองในช่วงที่มีการต่อสู้ในเรื่องของการดูแลปกป้องสาธารณสมบัติของบ้านเมืองมันมีความรู้สึกคือทุกครั้งที่เราออกไปสู้ในประเด็นพวกนั้นมันรู้สึกมันมีพลังในการที่เราจะสู้ต่อไปในเรื่องนี้เพื่อให้มันเกิดความสำเร็จแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยในทุกครั้งที่ทำอาจจะส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าพี่ได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาเยอะเราก็คิดในแง่ที่ว่าไม่ว่ามันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยมันก็ไม่สำคัญแต่ความสำคัญอยู่ที่ความพยายามของเรามากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายครั้งอย่างกรณีที่ไปสู้เรื่องกฟผ.หลายคนพี่ไปปรึกษานักกฎหมายที่มีชื่อเสียงใหญ่ๆว่าเอ๊ะพี่จะทำเรื่องนี้ดีไหมหลายคนก็ไม่เห็นด้วยนะเขาจะบอกว่าพี่จะทำไปทำไมมันรักษารัฐธรรมนูญบอกว่ามันไม่ขัดรัฐธรรมนูญแล้วพี่ทำไปก็ลกโลกสารเปล่าแต่ไอ้การที่พี่ไม่ได้ฟังเชื่อตรงนั้นนะพี่ยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรผิดปกติอ่ะมันไม่ปกติหรอกมันต้องดูในรายละเอียดไอ้การที่เรามีความรู้สึกว่านี่มันต้องดูรายละเอียดเวลาเราดูอะไรแบบเผลอๆนะเราจะรู้สึกว่ามันถูกแต่ถ้าเราในสามัญสำนึกของเรารู้สึกว่ามันผิดปกติมันต้องลองค้นดูว่าความผิดปกติมันอยู่ตรงไหนแล้วก็ในที่สุด
หลายคนเพื่อนๆรุ่นน้องที่บอกว่าพี่แล้วเราจะชนะเหรอจุดหนึ่งที่พี่พูดกับเพื่อนพวกน้องๆว่าเฮ้ยมันมีแต่เรื่องชนะเท่านั้นเหรอที่เราจะทำเนี่ยเราจะทำเพราะว่ามันเราคิดว่ามันถูกต้องไม่ใช่เราจะทำเพราะว่ามันชนะเพราะว่าเราไม่มีทางรู้หรอกว่าจะชนะไหมเพราะไอ้ชัยชนะเนี่ยมันไม่ได้มาแบบเสมอไปแต่ว่าคำพูดคำหนึ่งของนายแพทย์เสงพิงพงแก้วที่บอกกับพี่ว่าความล้มเหลวคือมารดาของความสำเร็จคือคุณต้องล้มเหลวก่อนแต่ถ้าคุณยังไม่ยอมแพ้คุณอาจจะมีโอกาสสำเร็จซึ่งอาจจะเหมือนกับภาษิตจีนที่บอกว่าความพยายามเป็นของมนุษย์แต่ความสำเร็จอยู่ที่ฟ้าคำว่าฟ้าเนี่ยในทางพุทธศาสนามันคือเหตุปัจจัยคุณจะต้องสร้างเหตุปัจจัยให้มากพอจนเหมือนกับว่าเป็นผลไม้ที่มันสุกงอมแล้วอ่ะมันสุกงอมเพราะว่ามันมีการเวลามันมีสิ่งต่างๆที่เป็นองค์ประกอบเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่คุณเริ่มต้นทำอะไรปุ๊บคุณก็หวังความสำเร็จเพราะฉะนั้นสำหรับพี่เองพี่ก็รู้สึกว่าถ้าเราเชื่อแบบพุทธเนี่ยกรรมมันคือการทำกรรมกรรมนี่คือหมายถึงการกระทำนะไม่ใช่เป็นกรรมอย่างที่คนเชื่อคือโลกเราเปลี่ยนแปลงได้เพราะการทำเพราะการกระทำเพราะฉะนั้นถ้าเรายังทำแล้วยังไม่ประสบความสำเร็จแสดงว่าเรายังทำไม่ดีพอเรายังทำไม่มากพอเราก็ต้องทำให้มากขึ้นเราต้องทำให้มันดีขึ้นทำให้มันถูกต้องมากขึ้นก็เหมือนอย่างที่กรณีของลุงฟูกูกะคือการที่เป็นพูดถึงเกษตรกรรมแบบอักกรรมเนี่ยแกบอกว่าแกไม่รู้หรอกว่าการทำเกษตรเนี่ยวิธีถูกต้องคืออะไรแต่แกบอกได้ว่าอะไรที่ไม่ถูกต้องอะไรที่ไม่ถูกต้องคุณเลิกการทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วค่อยๆหาธรรมชาติจะบอกคุณว่าสิ่งที่ถูกต้องมันคืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยมันไม่ค่อยรู้หรอกว่าสิ่งที่เราทำอะไรบ้างที่ไม่ถูกต้องนะแต่ว่าที่จริงแล้วธรรมชาติบอกว่าตลอดเวลาเหมือนกับโควิดที่เกิดขึ้นน่ะมันทำให้ในด้านหนึ่งมันทำให้มนุษย์หยุดกิจกรรมทำให้โลกของสัตว์อื่นๆมีโอกาสที่จะกลับมาชื่นชมกับโลกใบนี้ครับผมใช่ไหมเอาละฮะครับผมทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตนะครับของคนทำงานเพื่อสังคมในหลากหลายรูปแบบมากๆนะครับตั้งแต่เป็น NGO จนมาถึงนักการเมืองนะครับซึ่งก็หวังว่าคุณผู้ฟังคงจะได้รู้จักคุณรสนามากขึ้นนะครับสำหรับชาวกทมครับผมวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคมนี้นะครับอย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะครับเลือกคนที่คุณคิดว่าอยากฝากเมืองนี้ไว้กับเขาครับรายการตอนนี้หมดเวลาลงแล้วครับผมต้องขอบคุณพี่รสนามากๆนะครับที่สละเวลามาพูดคุยกันพวกเราต้องขอลาคุณฟังทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทรงกอดสวัสดีค่ะติดตามเรื่องราวดีๆและรายการอื่นๆจาก The Cloud ได้ที่ readthecloud.co หรือแอปพลิเคชันสำหรับฟังพอดแคสต์ต่างๆ